สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมออกจากกรุงเทพมาชมบ้านในโซนปริมณฑลกันบ้างนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าสิราลมพัดมอเตอร์เวย์ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสะอ้านอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดขึ้นลงทางด่วนมอเตอร์เวย์นั่นเองค่ะและโครงการนี้นะคะถือว่ายังอยู่ในโซนของทำเลศักยภาพเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ายังรายล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมนะคะทำให้สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวกสบายแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับทั้งห้างสรรพสินค้านะคะสถานที่สำคัญต่างๆค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสบางปะกงค่ะอยู่ใกล้กับดูโฮมบางนาตาดนะคะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาหลายแห่งเลยค่ะทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนะคะโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีอยู่ใกล้กับสถานพยาบาลอย่างเช่นโรงพยาบาลบางนา2อีกด้วยนะคะภายในโครงการค่ะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีกล้อง CCTVรอบๆโครงการเข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแอสเซทค่ะอันเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับสวนสาธารณะอยู่บริเวณด้านหน้าโครงการเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมด้านในตัวบ้านกันเลยดีกว่าว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะบ้านหลังนี้เป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะเลขที่11/145อยู่ที่ซอย10ของโครงการมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำและก็1ที่จอดรถค่ะมีพื้นที่ทั้งหมด18ตารางวานะคะเข้ามาจากบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเราจะพบกับห้องโถงค่ะซึ่งสามารถตกแต่งเป็นห้องรับแขกได้นะคะมุมนึงสามารถวางชั้นวางทีวีตู้โชว์ชุดเครื่องเสียงต่างๆได้เลยค่ะอีกมุมนึงก็สามารถวางโซฟาเบดหรือว่าจะเป็นชุดโซฟารับแขกก็ได้ค่ะเดินลึกเข้ามาบริเวณด้านในของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ค่ะท่านสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการนั่งรับประทานอาหารได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4ที่นั่งได้ค่ะและถ้าเกิดเราเดินลึกต่อไปนะคะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านจะเป็นพื้นที่ต่อเติมค่ะที่ได้มีการปูกระเบื้องแล้วก็มุงหลังคาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่ครัวได้สบายๆเลยค่ะไม่ว่าจะทําครัวไทยไว้ด้านนึงจะบิ้วเป็นส่วนของเคาน์เตอร์ส่วนอีกมุมนึงก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างได้วางเครื่องซักผ้าได้นั่นเองค่ะที่ชั้น1มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันเลยนะคะเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่าค่ะที่ชั้น2มี2ห้องนอนค่ะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคะแล้วก็ยังมีมุมที่เหลือค่ะแล้วก็สามารถวางชั้นวางทีวีต่างๆได้นั่นเองค่ะและจากห้องมาสเตอร์เบดรูมจะมีหน้าต่างอยู่บริเวณด้านหน้านะคะที่สามารถเปิดเพื่อรับลมจากธรรมชาติได้แล้วก็สามารถรับแสงแดดจากธรรมชาติได้ทั้งวันเลยค่ะและที่ห้องนี้ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้เลยค่ะห้องนอนที่2จะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้ท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่สมาชิกในครอบครัวไม่เยอะนะคะสามารถที่จะตกแต่งห้องนี้ให้เป็นห้องสำหรับดูหนังฟังเพลงหรือว่าห้องทำงานหรือว่าจะเป็นห้องพักก็ได้ค่ะที่ชั้น2มี1ห้องน้ำค่ะภายในห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้เลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านสิราลมพลัสมอเตอร์เวย์เริ่มต้นบริเวณถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพชลบุรีสายใหม่จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายออกที่บางปะกงขับตรงไปบนถนนบางปะกงฉะเชิงเทรา 1.6 กิโลเมตรแล้วกลับรถขับต่อไปอีก600เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับเข้าไปในซอย300เมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่มองหาบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีพื้นที่ใช้สอยครบจบทุกฟังก์ชันมิวขอแนะนำโครงการนี้ค่ะสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮ้าส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมแล้วก็อาคารพาณิชย์นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วส่วน EP หน้ามิ้วจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ